สบายดีเนาะตอนนี้คลิปวิดีโอคลิปนี้พวกเขาก็ยังอยู่ที่ประเทศอิตาลีและก็ติดเกาะอยู่เกาะเอลบาของประเทศอิตาลีเนาะเป็นเกาะน้อยๆเฉพาะในคลิปนี้แมนพวกเขาเดินทางมาเดินทางมาตลาดสดของเกาะเอลบาเนาะก็ใช้เวลาจากที่พักของพวกเขาขับรถมาที่เห็นวิวงามๆต่างๆนั่นเนาะใช้เวลา1ชั่วโมงเนาะเพื่อมาตลาดสดว่ามีอาหารทะเลอย่างดีๆบ่เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันว่าตลาดสดอยู่นี่เป็นจังได๋ส่วนเมืองที่ว่าเฮาอย่างอยู่นี่เนาะชื่อว่าเมืองมารีนาดิกัมโปอยู่ที่เกาะเอลบาว่ามาฮอดแถวนี้มันก็เป็นทะเลสาบเป็นทะเลเนาะแล้วก็มีทรายหาดค่อนข้างกว้างใหญ่น้อยหนึ่งแล้วก็งามจริงถ้าหาดก็กว้างเนาะแต่ถ้าบ่ถึงขั้นว่าสุดสายตาเนาะเพราะว่าเกาะนี่มันเป็นภูเขาเนาะดังนั้นซ้ายหาดมันก็จะมีเป็นยอมเป็นยอมไปก็จะว่าเป็นลายร้อยเนาะเป็นร้อยซ้ายหาดแล้วแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ว่าจุดเป้าหมายเขาตอนนี้เขากะที่ไปซอกตลาดสดก่อนเนาะถือว่าเมืองนี่จุดทั้งเกาะก็เป็นเมืองใหญ่เติบเนาะยังเลาะหาตลาดก็หลายนาทีละหลายสิบนาทีแล้วยังบ่เห็นก็ได้แต่ถามคนว่ามันอยู่แถวใดเพราะว่าตลาดสดก็จะอาทิตย์หนึ่งมีเท่านึงเฉพาะมือนี้ดังนั้นมาเฮาซ่องใน Google มันก็บ่ค่อยจะเห็นนะต้องได้ถามคนเอาถ้าเฮาเบิ่งใน Google มันก็จะเป็นสถานที่ว่างเนาะอยู่นี่เบิ่งเป็นเกาะน้อยๆนะแต่ก็มีทุกอย่างครบเนาะห้องเรียนห้องหมอแล้วก็สถานที่ต่างๆเนาะคล้ายๆกับเมืองใหญ่เลยเดี๋ยวเฮาก็จะย่างไปเรื่อยๆเนาะเวลาเข้ามาสถานที่คนหลายๆเนาะตามกฎระเบียบนี่ก็จะให้ใส่หน้ากากเนาะดังนั้นก่อนเฮาสิเข้าไปตลาดสดเฮาก็ต้องได้ใส่หน้ากากแล้วก็เพื่อป้องกันไวรัสเนาะเดี๋ยวเฮาสิเริ่มเข้าตลาดสดกันตลาดนี้ก็บ่ได้ใหญ่หลายเนาะคิดว่าที่มีเครื่องทะเลแต่ว่าบ่ได้มีเครื่องทะเลซ้ําเนาะสังเกตเบิ่งอ้อมๆแล้วก็มีแต่พวกเครื่องไส้ของสอยต่างๆแต่ว่าเครื่องที่เฮาเป้าหมายที่เฮาต้องการหามันบ่มีเนาะหลังจากที่พวกเขาไปรอตลาดมาแล้วกันอยู่ตลาดวอมป่าสดนี่เป็นเครื่องทั่วไปเนาะคิดว่ากระเจ้าน่าจะออกไปหาปลาแล้วหลังจากปลาเขามาก็จะกระทรงให้พวกท่านค่าแบบเป็นพวกห่างพวกอย่างทั่วไปเนาะเพราะว่าป่ามันอยู่ในตลาดสดมันบุคคลนี้เพราะว่าตลาดสดมันจะอาทิตย์หนึ่งมื้อหนึ่งนั่งกระเจ้าคงที่เอาไปทรงให้ห่างมาเลย เป็นว่าเดี๋ยวเขานั่งพักผ่อนกินขนมกินกาแฟแล้วแล้วพวกเขาชิมชิไปเลาะในเมืองต่อเนาะมันมีอย่างไร
าะแล้วหลังจากที่ว่าเฮานั่งกินกาแฟพักผ่อนอยู่ห้านคอฟฟี่มื้อนึงแล้วก็ออกมาย่างเลาะแคมป์หาดอยู่ที่เมืองมารีน่านี่เนาะก็ประมาณนี้สิแหละแต่ว่าเด็กน้อย2ไอ้น้องกับเจ้าเนาะพากันลงลินน้ําละทั้งที่อาการยังเศร้าอยู่แล้วก็หนาวๆหน่อยนึงวันนี้มันก็ยังเศร้าอยู่เนาะสังเกตซ้ายหาดเกือบบ่มีคนเนาะเพราะว่ามันยังเศร้าอยู่ไผก็ยังบ่อยากลินน้ําตอนเศร้ามีโฮงเฮียนใกล้ชายหาดมันก็ดีแบบนี้แหละเนาะเวลาเฮ็ดกิจกรรมต่างๆเนาะเพื่อให้เด็กน้อยผ่อนคลายในช่วงอากาศอุ่นๆแบบนี้ก็เจ้าก็เลยพานักเฮียนมาเล่นเกมอย่างต่างๆเนาะบ่ต้องนั่งในแต่ห้องให้มันจําเจเวลาภายนอกก็เฮ็ดกิจกรรมได้เป็นโฮงเฮียนของเมืองแห่งนี้เนาะหลังจากที่ว่าเฮามาแต่เลาะซื้อเครื่องซื้อของแล้วตอนนี้เฮาตอนแรกแล้วก็เตรียมเฮ็ดอาหารเนาะคือการปิ้งไก่ปิ้งปลาเนาะปลาที่ว่าเฮาซื้อมาจากห้างเนาะแล้วก็ไก่ที่จริงซื้อกุ้งซื้อหอยมาพร้อมเนาะแต่ว่ากินพอ 2-3 คนเลยบ่เฮ็ดหลายเนาะเฮ็ดกะว่ากินพอดีเดียวมันสุกแล้วที่ให้เบิ่งแต่ตอนนี้มันใหม่ละ